You stuck a mate in my laughing eyes. I can't pretend, though I try to hide. I like you. I like you. ค่ะก็ชื่อหวานนะคะเป็นเจ้าสาวค่ะผมอุ้มนะฮะเป็นเจ้าบ่าวในวันนี้ครับยินดีต้อนรับสู่งานของเราครับผม You got meเจอพี่อุ้มครั้งแรกก่อนก็รู้สึกพี่อุ้มไม่ค่อยพูดอะค่ะเราก็แบบดูอะไรเงี้ยเป็นคนครึ่มพอคุยเรื่องไลฟ์สไตล์จริงๆอะเราไม่เหมือนกันเลยไปมาเราก็หาจุดที่เหมือนกันแล้วก็เข้ากันได้ค่ะเขาเป็นคนน่ารักนะฮะดูดีเป็นลักษณะผู้หญิงทำงานดูเป็นผู้หญิงเก่งก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่แอบดีใจว่าได้เจอผู้หญิงที่ดูน่ารักแล้วก็ดูมีบุคลิกที่ดีความชอบเหรอโอ้เยอะนะกินเก่งชอบกินทานทุกอย่างมีคนได้ forecast ไปแล้วว่าเราจะตัวเท่ากันซึ่งก็ไม่รู้ว่าพี่อุ้มจะผอมลงหรือว่าจะตัวใหญ่ขึ้นชอบเลี้ยงหมาชอบสัตว์เหมือนกันบ้านพี่อุ้มเลี้ยงหมาเยอะมากมีพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ที่เราใฝ่ฝันเป็นพิเศษอย่างพันธุ์คอร์กี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านเราเองบ้านเราก็มีหมาแบบชิวาว่าเยอะๆเหมือนกันค่ะเราก็เป็นจุดที่เราชอบเหมือนกันนั่นละมั้งที่ทำให้คลิกกันได้ใจตรงที่เขาเป็นคนอิโมชันนอลดูตื่นเหตุการณ์ประทับใจเนี่ยก็คือตอนที่เราไปทริปฟินแลนด์ด้วยกันนะคะก็พี่อุ้มก็มีการทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่นั่นอะไรเงี้ยเก็บเงียบเลยไปเตรียมกับทางชายทัวร์คือก็วางแผนว่าจะไปขอที่ฟินแลนด์พวกโลกเหนือเราก็ไปหาเตรียมของเลยเตรียมแหวนเตรียมอะไรเงียบเงียบเก็บเงียบทุกอย่างให้คนนู้นเป็นให้เพื่อนที่บริษัทออฟฟิศเขาไปหลอกถามไซส์แหวนมาด้วยไปสั่งทำแหวนทุกอย่างเก็บเงียบไม่มีใครรู้ขนาดพ่อแม่ไม่รู้เสร็จแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์เขาที่นู่นเลยขับสโนว์โมบิลกันไปไกลเลยแล้วก็ไปอยู่กันในกระท่อมแล้วก็มีคนในทัวร์นะคะเสร็จแล้วพี่อุ้มก็ไปเตรียมกับทางทัวร์ให้เขาจัดเตรียมเรื่องของเอาแหวนแต่งงานเนี่ยไปผูกที่คอหมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนแบบเอาหมามาให้เล่นเสร็จแล้วพี่อุ้มก็ขอแต่งงานตรงนั้นนะคะก็ทำให้เราแบบตกใจเหมือนกันเพราะจริงเราก็คบกันไม่นานเนาะแต่ว่าเขาก็รู้สึกยินดีที่จะรับเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก็จริงๆก็อยากจะขอบคุณพี่อุ้มที่แบบเข้าใจกันคือตัวหวานเองก็จริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนหวานแหววมากแล้วก็มีขี้งอนบ่อยๆอันนี้ก็รู้ตัวแต่ว่าพี่อุ้มก็เข้าใจแล้วก็อยู่ข้างๆกันมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะขอบคุณพี่อุ้มตรงนี้ด้วยที่แบบเข้าใจกันแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปเนาะขอให้รักกันไปเรื่อยๆนะแล้วก็ขี้งอนน้อยๆลงนะงอนเก่งมาก You got me